หลังนึงลูกครับก็กลับมาถ่ายอีกนะก็เป็นมีคนสนใจเข้ามาดูเยอะพอสมควรครับปลาร้าไม่ใส่นะไม่ใส่ปลาร้าค่ะปลาร้าไม่ใส่มะเขือเทศไม่ใส่เป็นยำข้าวปุ้นยำหัวจีนคล้ายๆกับยำผักสดนะนี่ฮะคือนี่แดดกำลังแรงอยู่นี่คุณขายนะค่ะมาถึงนะฮะน้องลูกคุณมาถึงใส่กดฟลูอะไรนะเขาเรียกอันที่สองผักชีฝรั่งหัวหอมมะเขือถั่วกระกาดหมูยอเนื้อปลาแล้วก็คนอ๋อนี่ผสมไปเลยใส่น้ำจีนนะครับนุ๊กขายทุกวันนะฮะ5โมงเย็นจนถึงประมาณ 2-3 ทุ่มนะหรือว่าจะของจะหมดนะถุงละ40บาทเองนะอิ่มเลยนะครับได้เยอะนะมีอีกไหมไปแล้วเอาแล้วปลามาด้วยกันเดี๋ยวของพี่เอาหมูยอเฮ้ยมันก็ต้องใส่อยู่แล้วนี่ใส่ปลาร้าปลาร้าใส่ปลาร้าใส่ทุกอย่างใช่ไหมใส่ทุกอย่างแต่ไม่เปรี้ยวอ่ะได้ค่ะเซลเซลลูกไอ้เก่งเนี้ยน้องนกมาแล้วน้องนกมาแล้วจะซื้อใส่ทุกอย่างไม่เอาเปรี้ยวได้ค่ะใส่ทุกอย่างไม่เปรี้ยวใส่ถ้วยกินนี่เลยแซ่บร้อนไปซื้อน้ำนะนี่ขายไม่กี่วันซื้อทองขายแล้วไหมคะเก็บต้องเก็บต้องเก็บขาย3เดือนแล้วไม่มีได้ไงจริงเหรอเก่งนะเก็บรู้จักเก็บเงินรู้จักทำหากินนะนี่สนับสนุนคนทำหากินนะน้องนุ๊กนะฮะน้ำปลาใบน้องนุ๊กยำขนมจีนหรือว่ายำข้าวปุ้นนั่นเองครับตลาดโต้รุ่งประจวบนะของพี่ไม่ชอบเปรี้ยวอ่ะถ้าเราไม่ใส่เลยก็ได้ใช่ไหมไม่ใส่เลยน้องๆก็ใส่ไปเนี่ยร้านตะเบียบปุ๊บสองอย่างสามอย่างสี่อย่างอันนี้เพิ่มแล้วแรกไม่มีกะลำเพิ่มร่วมกะลำมาใหม่มันทำไมมันกรอบๆดีมันกรุบๆกรอบๆนะหกสิบเอ็ดมีผักแล้วมันจะอร่อยอ่ะเคยเนื้อปลาหมูยอเข้าไปอีกมันก็จะใส่เส้นนะครับต้มหมดแล้วต้มกันนะใส่เส้นขนมจีนโอ้ใช้วันละกี่โลนี่ขนมจีนประมาณ7โลค่ะ7โลเหรอมันก็มีส่วนอื่นด้วยนะผสมกันนะค่ะส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกผักใช่เน้นเครื่องเน้นผักนี่คนเดียวนี่อิ่มเลยนะ40บาทใช่ไหม40บาทอิ่มแน่นอนอิ่มแน่นอนถ้าไม่อิ่มมาเอาใหม่ได้ได้ราคาจะดีขอเต้นเพิ่มก็ได้ขอเต้นเพิ่มได้นะแน่ใจเดี๋ยวจะมาขอทั้งสองโลถ้าเผ็ดก็ดึงกางเกงเยอะๆเลยให้ผมกินนะสมุนนะเดี๋ยวรอสมัครไม่เป็นไร
ี่ครับเสร็จแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นอย่างนี้นี่ร้านน้องนุ๊กครับน้ำปลายำขนมจีนน้ำปลาโอ้มีน้ำกระเทียมดองด้วยแบบดูสูตรนะฮะได้ดูได้ดูก็ทำไม่จดลิขสิทธิ์ดูก็ไม่เหมือนเขาแล้วนะทำได้ต่างคนก็ต่างตำต่างยำนะฮะรสชาติคงไม่เหมือนกันนะอันนี้มันสูตรมาจากคนอีสานใช่ไหมไม่ใช่ใช่นะคะเหมือนว่าหนูก็ทำไปเรื่อยอ่ะก็สอนให้ทำกับข้าวอย่างเงี้ยหนูก็ตำส้มตำทำลาบทำกล้วยทำยำขนมจีนทำไปเรื่อยน่าจะมีทุกภาคทั้งนั้นนะใช่มันก็มีทุกภาคเลยเรื่องยำขนมจีนภาคใต้มีไหมใต้ก็มีมีเหรอน่าจะคนละแบบกันนะมาจากที่ว่าหนูชอบกินยำขนมจีนอ๋อเมื่อก่อนชอบกินยำขนมจีนที่ตลาดครับอ๋อจุดเริ่มต้นเขากันมาขายตรงนี้เหรอจะไม่นัวเขาไม่นัวมันเขาไม่ขายแล้วอ่ะอยากกินก็ลองทำลองทำกินเองทำไปทำมาแซ่บพอแซ่บแล้วทำให้เพื่อนอยากทำให้เพื่อนกินทำขายเอาซะเลยเออนั่นดีแบบนี้อยู่ว่างด้วยนะอยู่ว่างมาทำขายทำไปทำมามีลูกค้าเยอะโอ้โหนี่ครับผมสังเกตเห็นเขาขายดีนะขายดีเลยแหละเมื่อวานเยอะมากเลยแต่วันนี้นะพี่เมื่อวานเยอะเลยโอ้โหทำมาเยอะมากเนี่ยผมว่าถือว่าเขามาร้อนหนูไงหนูจะออกจากบ้านทำไม่ทันหรือว่าไงถึงสายถึงสายโอ้โหขายตั้งบ่ายกี่โมงห้าโมงเย็นโอ้โหก็คือไปไหนครับไปครับคือหนีเที่ยวไอ้เจ้าอ๋อนี่ใส่ปลาร้าใส่ถ้วยเหมือนกันเลยจะสีผมจะเข้มกว่านะนะ40 บาทนะครับกินครั้งแรกเหรอครับกินหลายครั้งแล้วนะรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยรสชาติอร่อยไม่มีเหลือ10 บาทไม่มี10 บาทไม่กินกินคนเดียวกินคนเดียวกินหมดเลยนะโอ้นี่ครับขาประจำนะของน้องนุ๊กแล้วมีเด็กๆมีโอ้มีทุกเพศทุกวัยนะเด็กๆมากินด้วยไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยดีหนูต้องแซ่บๆหน่อยเผ็ดไม่เก่งนะ นี่ยำขนมจีนยังไม่ชิมเลยสุดยอดยำขนมจีนเนี่ยลองชิมดิอร่อยนะลองชิมยำขนมจีนน้องนุ๊กรับรองเลยว่าแซ่บรับรองเลยว่าอร่อยแซ่บหนูมันก็พอแซ่บหนูหนูใส่ถ้วยใส่ถุงปะเอาใส่ถ้วยใส่ถ้วยกินที่นี่แหละของร้านไหนซื้อปูซื้อปูซื้อให้ทานไหมไม่รู้จักครับนี่มีพวกกะละมังด้วยโอ้มีพวกเคาะแต่ร้านอื่นร้านนี้ก็เคาะกะละมังเหมือนกันครับมันติดช้อนอ่ะติดของเด็กของเด็กผมไม่เผ็ดมันสีมันเลยไม่จิตจ้านนี่ตรงนี้แดงๆนะให้เธอไปบอกมันจะเข้ากันกับปลาย่างนะได้ไหมอร่อยเขาไปหาป้ายป้ายเขาหนูจะป้ายยังหนูเมื่อวานโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับคุณเกียรติเวชนาครับร้านยำขนมจีนปลาละน้ำนุ่มนะยำกันสดๆกลางแจ้งแบบนี้เลยนะฮะทุกวันนะฮะโต๊ะลุงประจวบครับสนับสนุนคนทำมากินนะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ